่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชานุกิจการทรงบาทแนวพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่าด้วยเรื่องบิณฑบาตเวรและเวลาพระส่องเวลาเช้า9นาฬิกาพระมหากษัตริย์จะเสด็จทรงบาทซึ่งที่ทรงบาทอยู่นอกกำแพงบริเวณพระมหามณฑลทางด้านตะวันออกจะตั้งม้ายาววางขันเงินอันใส่ข้าวกับไข่ต้มและของฉันอีก2ห่อทุกขันเรียงกันสำหรับใช้ทรงบาทพระสงฆ์องค์ละขันต่อนั้นไปถึงม้าตั้งโต๊ะเภสัชของหมากพลูสำหรับวางปากบาตรเมื่อรัชกาลที่3พระเจ้าลูกเธอพระองค์หญิงทรงวางของปากบาตรแต่ในรัชกาลที่5เวลานั้นพระเจ้าลูกเธอยังทรงพระเยาว์จึงให้พระเจ้าพี่นางเธอน้องนางเธอผลัดกันเป็นเวรช่วยทรงวางของปากบาตรต่อนั้นไปถึงม้าขันข้าวบาตรใบใหญ่กับของใส่บาตรอีกสำรับหนึ่งเรียกกันว่าขันรองทรงซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมเห็นจะสำหรับสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระพันปีหลวงทรงใช้ใส่บาตรแต่เมื่อภายหลังต่อมาหม่อมเจ้าพนักงานเป็นผู้ตักบาตรรองทรงเจ้านายผู้หญิงและเท้านางตั้งขันบนพื้นเรียงกันตักบาตรต่อจากม้าทรงบาตรและมีปี่พาดผู้หญิงประโคมซึ่งตลอดเวลาที่พระรับบิณฑบาตนี้เรียกกันว่าเวลาพระส่องซึ่งพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตนั้นนิมนต์เป็นเวรกันมารับจึงเรียกว่าบิณฑบาตเวรเมื่อรัชกาลที่1จะนิมนต์แต่พระสงฆ์วัดระฆังผลัดกันกับวัดพระเชตุพนด้วยพระสงฆ์ทั้งสองวัดนั้นต้องเคยรับราชทานในครั้งกรุงธนบุรีเพราะเป็นพระสงฆ์ที่ซื่อตรงต่อพระวินัยบัญญัติจึงมีความชอบปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารต่อมาในรัชกาลภายหลังได้เพิ่มจำนวนวัดซึ่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับบิณฑบาตมากขึ้นจนครบตามวันในสัปดาห์และมีวัดสมทบด้วยจึงจัดเป็น7เวรได้ดังนี้วันอาทิตย์วัดมหาธาตุเป็นต้นเวรวัดดุสิตดารามสมทบวันจันทร์วัดราชบูรณะเป็นต้นเวรวัดจักรวรรดิวัดบพิตรพิมุขสมทบวันอังคารวัดระฆังเป็นต้นเวรวัดอมรินทร์วัดรังสีวัดพระยาธรรมสมทบวันพุธวัดพระเชตุพนต้นเวรวัดสังเวชวัดสามพระยาวัดหน้ากลางวัดชิโนรสวัดศรีสุดารามสมทบวันพฤหัสบดีวัดบวรนิเวศเป็นต้นเวรวัดธรรมยุทธ์อื่นๆสมทบวันศุกร์วัดสุทัศน์เป็นต้นเวรวัดสระเกศสมทบวันเสาร์วัดอรุณเป็นต้นเวรวัดโมลีโลกวัดหงวัดราชสิทธิ์สมทบตามเท่าที่มีหลักฐานปรากฏซึ่งจำนวนพระสงฆ์รับบิณฑบาตเวรโดยปกติวันละ100รูปถ้าเป็นเวลานักขัตฤกษ์เพิ่มขึ้นอีกเป็น150รูปสามเณรพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้ากับทั้งสามเณรปริยนก็ได้เข้ารับบิณฑบาตเวรด้วยพระรับบิณฑบาตเดินเข้าทางประตูดุสิตศาสดาหรือประตูฉนวนวัดพระแก้วเมื่อรับบิณฑบาตเสร็จแล้วภิกษุสามเณรที่เป็นพระองค์เจ้ากลับออกทางประตูสนามราชกิจหรือประตูยามค่ำที่เป็นหม่อมเจ้ากลับออกประตูอุดมสุดารักษ์หรือประตูฉนวนนอกจากนั้นออกประตูดินทั้งสิ้นและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวพระราชานุกิจการทรงบาทพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเรื่องราวของการบิณฑบาตเวรและเวลาพระส่องนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ